สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการไทยศึกษาก็กลับมาเสนอสาระเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมให้ท่านได้ชมได้ฟังกันทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 10:30 นโดยสถาบันไทยศึกษาเป็นผู้นำเสนอดิฉันวราพรจิวชัยศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรของเราคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์วราพรและสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้เราฟังอีกแล้ววันนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปพูดเรื่องธรรมเนียมขนบธรรมเนียมเรื่องมารยาทอะไรในสังคมไทยกันสักเล็กน้อยก็ท่าจะดีนะเราพูดหลายแง่หลายมุมมาแล้วนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมกับมารยาทในสังคมไทยเรื่องหนึ่งที่จะหยิบมาพูดเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เกิดมาจากความเขาเรียกอะไรความขัดอกขัดใจส่วนตัวนะเรื่องหนึ่งเหมือนกันแหละนะครับอาจารย์วราพรสังเกตเคยสังเกตไหมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับทั้งอาจารย์ทั้งผมเนี่ยรวมทั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับคงไม่มีใครไม่เคยรับแขกที่บ้านหรอกนะเวลามีใครมาเยี่ยมมาเยือนเราเนี่ยนะทุกคนก็คงจะต้องเคยมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งธรรมเนียมไทยเนี่ยมันก็มีเราก็มีคำพูดกันมาตั้งแต่โบราณแล้วใช่ไหมธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณแขกมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับใช่ไหมฮะก็เป็นธรรมเนียมว่าอ้าวใครมาเยี่ยมมาเยือนเราต้องต้อนรับจะรู้ก่อนหรือไม่รู้ก่อนก็ต้องรับการไล่แขกถือว่าเป็นสิ่งผิดมารยาทจะมาเป็นสิ่งที่ไม่ควรไม่พึงกระทำอย่างยิ่งนะครับแต่อาจารย์สังเกตไหมสิ่งเนี้ยมันก็เลยติดมาเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นความเคยชินหรืออาจจะเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นธรรมเนียมไปเลยในสังคมไทยจากประสบการณ์นะครับที่บ้านอาจารย์เนี่ยเวลามีแขกมาเยี่ยมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แขกจะบอกก่อนไหมมีสองแบบบอกกับไม่บอกบอกกับไม่บอกเหมือนกันนะครับบอกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นแขกประเภทที่เป็นญาติพี่น้องอะนะครับประเภทนั้นอาจารย์สังเกตไหมหรือเพื่อนสนิทเขาอยากมาเขามาเลยนะฮะเขาอยากมาเขามาเลยหรือมีกรณีนี้อีกถ้าเราเป็นคนที่เราทำงานเรารับราชการโดยเฉพาะตำแหน่งหน้าที่เราเป็นตำแหน่งผู้บริหารที่สามารถจะให้คุณให้โทษหรือว่าช่วยเหลืออุปถัมภ์อะไรได้เนี่ยนะครับบางทีก็จะมีแขกอีกประเภทนึงมาก็คือพวกในที่ทำงานแล้วพวกเนี้ยบางทีจะมาแบบไม่บอกให้เรารู้เนื้อรู้ตัวโดยเฉพาะถ้าต้องการจะมาขอความช่วยเหลืออะไรจะฝากโน่นฝากนี่อะไรประมาณนั้นน่ะนะครับเขาไม่กล้าที่จะบอกลูกก็ประมาณนั้นเพราะเขากลัวว่าถ้าบอกล่วงหน้าเราก็ไม่รับใช่ไหมแต่ญาติพี่น้องเนี่ยหรือเพื่อนสนิทเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่นึกอยากมาเลยอาจารย์สังเกตไหมล่ะนึกอยากมาเลยทั้งที่บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้พร้อมจะต้อนรับหรอกบางทีเสาร์อาทิตย์เราก็อยากนอนอยู่บ้านดูทีวีสบายๆใช่ไหมหรือบางทีเรามีธุระเรามีธุระเรากำลังจะก้าวขาออกจากบ้านแล้วรถเราออกมาอยู่หน้าบ้านแล้วเงี้ยอ้าวรถมาจอดอ้าวจะไปไหนเราก็เลยต้องจอดรถแล้วก็กลับเข้าไปรับเข้าใหม่ใช่ไหมครับนะแล้วก็ต้อนรับจนเขาพอแก่ใจแล้วว่าเขาคุยกับเราพอแล้วเขากินข้าวกินขนมบ้านเราพอแล้วใช่ไหมเขาก็จะกลับไปแสดงว่าคนนี้ไม่ค่อยคาดหวังให้มาเท่าไหร่ก็ไม่ทราบบางครั้งเนี่ยอาจารย์เราไม่ใช่ว่าใครมาเยี่ยมเราก็ดีใจนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาแบบอย่างนี้ไงใช่ไหมแล้วที่สำคัญที่สุดปัจจุบันนี้อาจารย์โปรดสังเกตสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมเมืองใหญ่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับการจราจรจะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกนะเผื่อเวลาเยอะโดยเฉพาะจะออกจากบ้านเนี่ยเผื่อเวลาเยอะๆไม่เคยเห็นเมืองใหญ่ที่ไหนในโลกที่คนจะออกจากบ้านไปทำธุระอะไรต้องเผื่อเวลากันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับงั้นวันนี้อย่างกันนั้นเลยเดี๋ยวพูดมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยังไม่รู้เลยว่าเราจะคุยเรื่องอะไรนะอยากจะคุยเรื่องธรรมเนียมการนัดหมายนะการนัดหมายในสังคมไทยเราเนี่ย
ว่าคนไทยเราให้ความสำคัญกับเรื่องการนัดหมายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่ยุคโบราณเลยนะครับแล้วก็ไอ้ประเภทที่มาไม่ได้มาแบบไม่ได้นัดหมายนะแล้วก็ทำให้เกิดการเสียอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะมันควรจะมีการแนวทางการปรับเปลี่ยนอะไรไหมในสังคมไทยปัจจุบันนะครับอาจารย์วราพรทราบไหมว่ามีวรรณคดีไทยอยู่เรื่องนึงนะในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นวรรณคดีที่เราเห็นนัยยะของการนัดหมายนะในสังคมไทยในวิถีชีวิตไทยๆเนี่ยนะครับได้ดีที่สุดเลยมีเรื่องประเด็นเรื่องของการนัดหมายเนี่ยอยู่ในวรรณคดีเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยคุณช้างคุณแผนคือเรื่องคุณช้างคุณแผนนะครับคุณช้างคุณแผนเนี่ยจะจัดว่าเป็นวรรณคดีไทยที่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตไทยมากที่สุดถูกไหมครับเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แต่งเรื่องพระเอกไม่ใช่จักวงศ์ไม่ใช่เรื่องมีอิทธิปาฏิหาริย์เป็นเรื่องชีวิตคนธรรมดาคนสามัญคนรับราชการในสังคมไทยเพราะฉะนั้นมันจึงมีประเด็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเรื่องใกล้ตัวเนี่ยมากที่สุดเลยแล้วเป็นวรรณคดีที่เราเห็นลักษณะการนัดหมายในสังคมไทยเนี่ยนะครับอย่างดีมากเลยว่าสังคมไทยไม่ใช่สังคมที่ใครจะทำอะไรไม่ต้องมีการนัดหมายนะมีนะครับแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยจะนิยมนัดหมายนะกันก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องที่เป็นไงมีความสำคัญจริงๆนะมีความสำคัญต่อชีวิตต่อประชุมชนนะครับหรือมีความสำคัญต่อขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตประเพณีนะครับเมื่อนั้นเราจะนัดหมายนะครับหรือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องคอขาดบาดตายเมื่อนั้นจะนัดหมายแต่ถ้านะเมื่อนั้นเมื่อไหนนะเอางี้ก่อนเอาประเภทที่เห็นความสำคัญของการนัดหมายก่อนว่าการที่กิจการอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่จะต้องมีการนัดหมายกันนะครับนะมีได้ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวนะครับเช่นหนุ่มสาวสมัยก่อนเนี่ยนะครับหนุ่มสาวสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนโทรศัพท์ก็ไม่มีนะครับอินเทอร์เน็ตไลน์เลยอะไรไม่มีทั้งสิ้นที่จะปลุ๊ดเดียวบอกกันได้เลยฉันรออยู่หน้าปากซอยนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมไม่มีสมัยก่อนจะหนุ่มสาวจะนัดกันทีต้องแอบเขียนใส่กระดาษใช่ไหมให้บ่าวเอาไปใช่ไหมอาจารย์ก็จะเห็นว่าเราเรียนอักษรศาสตร์มาขุนช้างขุนแผนเนี่ยเราอ่านจนแทบจะปลุกแล้วล่ะขุนแผนตอนยังเป็นพรายแก้วอ่ะจะนัดนางวันทองคือนางพิมพิราไลเนี่ยนะครับไปพบกันหรือแม้แต่นัดพี่เลี้ยงนางใหญ่สายทองพี่เลี้ยงของนางวันทองเนี่ยไปเจอจะฝากอะไรให้นางวันทองเนี่ยเขาก็ต้องนัดก่อนนัดให้ไปเจอกันที่ไร่ฝ้ายก็มีนัดให้ไปเจอกันที่ต้นนั่นต้นนี่อะไรเงี้ยโดยที่นัดกันยังไงแอบนัดกันเขียนหนังสือนัดเขียนหนังสือก็ไม่ใช่ต้องเป็นหนังสือเป็นทางการนะเป็นหนังสือเล็กๆใช่ไหมหนังสือน้อยจดหมายน้อยใช่ไหมฮะนั่นเขาก็นัดกันแบบหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นหนุ่มสาวนัดกันจะไปเจอกันที่ไหนก็แล้วแต่ไปเจอกันแล้วนะครับจะทำอะไรกันต่อไปก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องก็คือแอบไปพบหากันนะในงานบุญงานวัดอะไรกันก็ดีหรืออย่างคุณช้างขุนแผนเนี่ยนะขุนแผนกับนางวันทองนะไปจีบกันในไร่ฝ้ายนะไร่ฝ้ายมันรับตาคนอย่างนั้นก็จะเหลือเหรอใช่ไหมมันก็มีกิจกรรมอะไรของเขาต่อไปอันนี้ก็เรื่องหนุ่มสาวเรื่องของหนุ่มสาวเขานั่นเขานัดเพราะว่าถ้าไม่นัดเดี๋ยวมันพลาดเดี๋ยวพลาดพอพลาดนัดแล้วเอาโกรธกันอีกสิใช่ไหมใช่ไหมหรือถ้าไม่นัดก็มีวิธีเดียวที่จะไปได้อย่างไม่นัดก็คือไปปีนเรือนเขาปีนหน้าต่างปีนหน้าต่างเรือนเขาก็อันนั้นก็เป็นแบบนั้นนี่เป็นทางการขึ้นมาหน่อยที่จะมีการนัดหมายนัดหมายนะครับในเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ย
สำคัญมากเลยอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมนะใครจะไปทำอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่าสิ่งสำคัญเหล่านี้เนี่ยนัดนะครับเช่นนะนางทองประศรีจะไปขอนางวันทองจะไปขอนางพิมพ์ให้ลูกชายให้พลายแก้วเนี่ยนะครับไม่ใช่จู่ๆก็หอบสินสอดพายเรือไปบ้านอะไรนะใหญ่แม่นางวันทองเนี่ยนะครับไปเลยเมื่อไหร่ไม่ใช่ให้บ่าวไปบอกก่อนว่าจะมานะสะดวกให้มาเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับนะแต่อาจารย์เห็นไหมล่ะความไม่เป็นทางการนะถ้าจะไปเยี่ยมไปเยือนกันเฉยๆเขาก็ไม่บอกหรอกไม่บอกหรือมีเรื่องอะไรทุกร้อนจะไปปรับทุกอะไรอ่ะเขาไม่บอกหรอกที่ไม่บอกก็เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยเรามีความเคยชินกับการอยู่ในความเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงใช่ไหมครับบ้านใกล้เรือนเคียงโดยเฉพาะในไม่ใช่ในสังคมเมืองนะในสังคมชนบทเนี่ยเดินไปหานิดเดียวบ้านเนี่ยเดินไปหานิดนึงก็ถึงแล้วแล้วก็บ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไปถึงก็ตะโกนสิใช่ไหมตะเจิมยายศรีอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีงานที่ไหนก็อยู่บ้านแล้วส่วนใหญ่คนอยู่บ้านกันไงสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นใครมาก็อ้าวขึ้นมาก่อนขึ้นมากินน้ำกินท่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าจะไปด้วยเรื่องที่เป็นการทำอะไรให้ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีนั่นต้องนัดเช่นไปขอลูกสาวเขาเนี่ยต้องนัดใช่ไหมหรือโอกาสที่จะทำงานบุญงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งของในครอบครัวหรือของหมู่บ้านของประชาชนเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากนั่นน่ะต้องนัดวิธีนัดคือการทำยังไงสมัยก่อนบอกกล่าวก็คือบางครั้งเจ้าของงานเจ้าภาพเนี่ยนะครับจะบวชลูกชายจะแต่งงานลูกสาวใช่ไหมครับหรือจะโกนจุกหลานอะไรประมาณนี้นะครับวิธีบอกก็คือเดินไปบอกตระเวนบอกเลย อยากจะบอกสักกี่บ้านล่ะถ้าคนในหมู่บ้านเดียวกันส่วนใหญ่ก็นัดหมดทุกบ้านใช่ไหมครับไม่นัดใครไม่เชิญใครก็ถือว่าน่าจะผิดใจกันละใช่ไหมครับก็ตระเวนบอกนั่นคือการนัดนะแล้วส่วนใหญ่ก็คือนัดแล้วก็มาก็ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปไหนก็มีชีวิตกันอยู่ผูกพันกันอยู่ในสังคมของหมู่บ้านใช่ไหมครับนั่นก็คือการนัดหรือเรื่องที่เป็นทางราชการมากๆก็นัดนะครับแม้แต่โจรจะมาปล้นก็นัดน่าสนใจมากโจรจะมาปล้นเนี่ยอาจารย์ในสมัยอดีตในสมัยโบราณในขุนช้างขุนแผนเนี่ยโจรจะไปปล้นบ้านใครเนี่ยโจรนัดในกลุ่มโจรแน่นอนตรงแล้วแล้วเราจะออกปล้นวันนี้เราต้องมาให้พร้อมโจรนัดเจ้าของบ้านไหมนัดไหมนัดนัดยังไงนัดไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ส่งคนไปนัดว่าเดี๋ยวฉันจะมานะอะไรเงี้ยไปบอกก่อนบอกให้รู้เลยคืออาจจะไม่ได้ไปบอกบ้านนั้นตรงๆอาจารย์ต้องเราไปเปิดคุณช้างคุณแผนหมื่นหานเนี่ยกลุ่มซ่องโจรของหมื่นหานเนี่ยจะออกปล้นเนี่ยเขาปล้นอย่างโจรมืออาชีพไม่ใช่โจรกระจอกนะไม่ใช่โจรกระจอกคือเขาจะต้องพยายามส่งข่าวไปให้ถึงหมู่บ้านนั้นให้ได้ว่าคืนเนี่ยเขาจะปล้นคือเหมือนขู่ถูกต้องเหมือนขู่นะครับแต่ขู่เนี่ยทุกคนรู้เขาเอาจริงนะครับเพื่ออะไรอย่างน้อยโจรสมัยโบราณเขายังมีความเป็นสุภาพบุรุษเพื่อที่ว่าคนในหมู่บ้านนั้นเขาจะได้เตรียมป้องกันเตรียมทางหนีที่ไล่ให้กับคนกลุ่มที่ไม่มีทางสู้เช่นผู้หญิงเด็กคนชราใช่ไหมครับอ้าวย้ายไปอยู่เรือนอื่นก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเจ้าของเรือนเขาจะได้เตรียมการต้อนรับนะต้อนรับโจรก็คือเตรียมสมัครพรรคพวกมาคอยต้อนรับมันจะได้เป็นไงนักเลงต่อนักเลงสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยโจรยังนัดเลยจะมาปล้นบ้านเนี่ยสมัยก่อนก็นัดไกลๆไม่ใช่เขาไม่ได้เขียนหนังสือมาเอ้ามีเขียนหนังสือไปปิดหน้าแปะหน้าบ้านจะมานะว่าจะมานะนะครับอันนี้เห็นไหมโจรเขาก็ยังนัดใช่ไหมครับอะไรอีกเรื่องของงานหลวงแน่นอนงานราชการงานหลวงเนี่ยต้องนัดต
้องมีกิจจลักษณะต้องมีเอกสารออกมาเป็นทางการที่เรียกว่านัดหมายใช่ไหมหมายใช่ไหมหมายกำหนดการหรือว่าหมายรับสั่งหมายอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมครับอันนั้นคือการนัดอย่างเป็นทางการทางราชการใช่ไหมครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมสังคมไทยตั้งแต่โบราณเนี่ยการนัดหมายมีความสำคัญในระดับหนึ่งนะโดยเฉพาะระดับที่มีความจำเป็นนะต่อชีวิตต่อขนบธรรมเนียมประเพณีใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการถ้าเป็นการกิจกรรมอะไรต่างๆที่จะเป็นทางการใช่ไหมครับการนัดหมายย่อมมีความสำคัญกิจการงานบุญทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องนัดหมายนะครับแต่ที่เหลือนอกจากนั้นนะเราถือว่าการไปเยี่ยมไปเยือนเป็นการส่วนตัวหรือแม้แต่การจะไปขอความช่วยเหลือใครเขาถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเราก็ไม่นิยมนัดหมายโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็พอเข้าใจได้ในสังคมไทยยุคโบราณว่าทำไมไอ้การไปเยี่ยมไปเยือนหรือการไปขออะไรกันนิดๆหน่อยๆเนี่ย มันไม่จำเป็นต้องนัดมันเข้าใจได้เพราะหนึ่งคนอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันใช่ไหมครับตะโกนถึงกันก็ได้ถูกต้องตะโกนถึงกันก็ได้แล้วสมัยนั้นบ้านช่องไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดใช่ไหมครับนะไปตะโกนเรียกกันก็ยังได้อยู่ไม่อยู่ก็เห็นอยู่ไม่อยู่ก็เห็นแล้วล่ะกับอีกอย่างหนึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารในสังคมไทยมันยังไม่พัฒนาค่ะเพราะนั้นก็ไม่มีใครว่ากันหรอกว่าคิดถึงจะไปหาบ้านนี้แล้วจู่ลู่ไปใช่ไหมครับก็คือก็เขาจะบอกได้ไงอ่ะว่าเขาจะไปอ่ะมันจะมีวิธีไหนส่งนกพิราบไปหรืออะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้ทำแบบนั้นใช่ไหมครับทางที่ดีที่สุดก็คือไปหากันเลยอ่ะใช่ไหมอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่อยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่อ่ะเพราะว่าคนไทยเราสมัยก่อนเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนใช่ไหมครับแล้วก็บางทีเลือกเวลาให้ดีด้วยนะเลือกเวลาให้ดีถ้าไปตอนเขากินข้าวเราก็ได้อิ่มใช่ไหมเราก็ได้กินอิ่มไปอีกมื้อนึงด้วยอะไรประมาณนี้นะครับและต่างกับปัจจุบันยังไงคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยที่เรามีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศตะวันตกนะครับประเทศตะวันตกประเทศที่เป็นที่อะไรอ่ะอย่างในยุโรปในอเมริกาในออสเตรเลียเนี่ยนะครับต่อให้อาจารย์เป็นคนอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันนะครับแม้กระทั่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในแฟลตหลังเดียวกันก็ตามนะครับคนตะวันตกถือเรื่องของความเป็นส่วนตัวถือเรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งที่ภาษาฝรั่งเขาเรียก privacy นี่คือเรื่องที่ต้องเคารพกันที่สุดนะครับคุณต้องเคารพ privacy ฉันก็ต้องเคารพ privacy ของคุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจะไปหาใครประเภทที่ต้องนั่งคุยกันนานเกิน5นาทีเนี่ยคุณต้องทำได้คุณมารยาทที่คุณต้องรักษาคือการนัดหมายนะครับการนัดหมายการ make appointment นะครับและที่สำคัญที่สุดคือคุณนัดหมายเขาไว้กี่โมงคุณต้องตรงเวลาด้วยการตรงต่อเวลาและการจะทำอะไรเนี่ยต้องนัดหมายบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับยอมรับนะสมัยไปเรียนต่างประเทศปีแรกเนี่ยไม่รู้หรอกก็ไปก็ความเคยชินคนไทยแบบเนี้ยเอาสมัยก่อนจะไปบ้านญาติก็ไม่เห็นต้องบอกเลยก็ไปได้จะไปบ้านเพื่อนสนิทก็ไปได้ใช่ไหมครับไม่เจอก็อีกเรื่องนึงแต่เราไปมีเพื่อนฝูงเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะเป็นฝรั่งเนี่ยนะครับแรกๆก็ไปอยู่หรอกก็ไป 2-3 หนนะเขาก็ต้อนรับดีอ่ะนะเขาก็ต้อนรับดีนะแล้วไปใกล้ๆตอนเขากินข้าวก็ชวนกินข้าวด้วยเราก็ว่าเอ๊ะมันก็เหมือนธรรมเนียมบ้านเราอ่ะที่เราก็นั่นก็เลยชักจะย่ามใจทีแรกว่าจะไปแบบนี้จนวันหนึ่งเขาต้อนรับเราดีอยู่หรอกสองคนจนกระทั่งคนที่สามเนี่ยขอโทษคนที่สองอ่ะ
เขาบอกละพอเขาใช้คำว่าจะมาเมื่อไหร่ก็โทรมาก่อนนะนั่นคือสิ่งที่คนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยชอบพูดกันมากที่สุดนะครับพอเราชินกับธรรมเนียมตรงนั้นแล้วเนี่ยต่อไปคนไทยรุ่นต่อไปนักเรียนไทยรุ่นต่อไปมาทำอย่างนี้กับเราอีกเราก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่ดัดจริตจะเป็นฝรั่งนะอาจารย์แต่ว่ามันไปอยู่ในสังคมที่เขามีธรรมเนียมมีมารยาทแบบนั้นใช่ไหมครับนะเราก็พูดบ้างละเอ้าน้องจะมาหาพี่ต่อไปรบกวนโทรมาก่อนนะอะไรประมาณนี้แต่ความจริงก็ไม่ได้เชิงไม่ดีหรืออะไรนะอาจารย์เพราะว่ามันก็ดีกับเขาและเรานะถูกคือถ้าเรารู้ตัวเราจะเตรียมการต้อนรับอย่างดีไว้รอรับถูกต้องเขาเองเขาก็ไม่มันเป็นสิ่งที่ดีกับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายคนไปเยี่ยมและคนอยู่บ้านน่ะคนเจ้าของบ้านน่ะนะครับแล้วก็เลยกลับมาอ้าวพอหลังจากเรียนจบกลับมาไอ้ผมมันไปอยู่ค่อนข้างนานใช่ไหมมันก็ชินกับธรรมเนียมนี้พอกลับมาถึงเมืองไทยกลับมาเจอสิ่งที่เราคุ้นชินมาตั้งแต่เด็กๆเราเริ่มรำคาญแล้วเอาจริงๆนี้บอกเลยจริงๆรำคาญแล้วว่าเพราะจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยนะฮะผมไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านแล้วแขกส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเป็นแขกของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะพอเราประกาศตัวว่าเรานิยมธรรมเนียมนี้ว่ากรุณานัดหมายก่อนจะมาพบเนี่ยนะก็โอเคคนที่มาพบเราก็จะบอกเราก่อนแต่ที่เหลือจากนั้นคนที่เดี๋ยวก็มาคือแขกของไม่แขกพ่อก็แขกแม่แขกญาติผู้ใหญ่คนอื่นๆใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจารย์เข้าใจความรู้สึกไหมล่ะพ่อแม่เราก็ไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านใช่ไหมแล้วแขกก็มักจะจู่ลู่มาในเวลาที่ผู้ใหญ่ของเราไม่อยู่ที่บ้านแล้วเสร็จแล้วใครเป็นคนลงไปรับล่ะอาจารย์คือถ้าเป็นเด็กที่บ้านก็มีเด็กทำงานบ้านอ่ะใช่ไหมฮะแต่เขาจะไปรู้ดีอะไรเท่ากับตัวเราซึ่งเป็นลูกว่าพ่อแม่เราไปไหนจะกลับเมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่แขกส่วนใหญ่ที่มาแบบไม่ได้นัดหมายเนี่ยเขาจะคาดหวังที่จะรู้นะบางทีเขาอยากจะรู้ถึงว่าไปไหนกลับเมื่อไหร่อะไรประมาณนั้นยังกับไปติดหนี้เขามาสักชาติปางไหนก็แล้วแต่นะคือก็อยากพบไงถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เลยมีความจำเป็นแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยการทำงานสังคมของการทำงานในเมืองใหญ่ไม่ว่าจะงานราชการงานบริษัทอะไรต่างๆนะครับเขาถือธรรมเนียมเรื่องนัดหมายเนี่ยสำคัญมากนะครับนะเช่นก็มีมารยาทเกิดขึ้นเลยด้วยนะมารยาทในการนัดหมายแบบในสังคมไทยเนี่ยนะครับเราจะไปนัดใครเขาเนี่ยจะไปเยี่ยมบ้านเขาหรือจะไปติดต่อธุระปะปังเรื่องการงานอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เป็นมารยาทว่าเขาให้เลี่ยงไม่ให้นัดวันไหนอาจารย์ในสัปดาห์ในวันทำงานเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าจะไปเยี่ยมที่บ้านบอกกันก่อนก็ดีถูกไหมแต่ว่าในวันทำงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรนัดโดยเฉพาะถ้าเราจะนัดไปพบผู้ใหญ่เนี่ยไม่ควรนัดวันจันทร์หรือวันศุกร์เพราะว่าวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์แรกของสัปดาห์อาจจะยังมีความยุ่งยากอะไรในนะและวันศุกร์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่เข้าที่ทำงานด้วยซ้ำนะครับนะไม่ควรนัดก่อนเที่ยงเอาจริงๆเพราะว่าคนก็จะกินข้าวอ่ะอย่าไปคาดหวังว่าเราจะได้รับเลี้ยงนะคนก็มีกินข้าวนะครับไม่ควรนัดขณะเดินออกจากห้องประชุมพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยอาจจะต้องไปไหนไปประชุมต่อหรือมีธุระปะปังอะไรต่อนะครับหรือไม่ควรนัดพบตรงทางเดินเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปตรงนั้นตรงนี้แล้วเจอแล้วจะไปนัดเขาเลยตรงนั้นมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับนะหรือที่ผิดมารยาทที่สุดไม่ควรนัดใครเวลาที่เขาลาพักผ่อนเขาลาพักร้อนเนี่ยใช่ไหมครับนั่นคือการเสียมารยาทที่สุดนะแต่ก็มีทำนะบอกให้ไม่ว่าในหน่วยราชการหรือในบริษัทเอกชนนะครับหรือโทรไปที่บ้านตอนดึกๆถูกต้องโทรไปที่บ้านตอนดึกๆโทรไปนัดเขาตอนดึกๆนะครับและที่สำคัญอีกอย่างก็คือการนัดหมายเนี่ยโดยเฉพาะเรามีธุระจะไปพบผู้ใหญ่
เราจะไปขอนัดผู้ใหญ่เนี่ยนะครับที่สิ่งที่ไม่ควรทำก็คืออย่าไปกำหนดเวลาให้ผู้ใหญ่นะครับต้องให้ท่านกำหนดเวลาให้เราก่อนนะครับอันนี้ประมาณนี้วันนี้เราคุยกันเรื่องการนัดหมายในสังคมไทยดีค่ะนะครับการนัดหมายในสังคมไทยที่เราพูดกันในวันนี้นะคะก็ถือเป็นมารยาทในสังคมอย่างหนึ่งนะคะแม้ว่าสภาพสังคมก็ดีสภาพแวดล้อมมันจะเปลี่ยนไ ไปแต่ว่าเรื่องของมารยาทยังไงเสียก็ต้องรักษาไว้ก็ต้องรักษานะคะนะครับเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงความมีวัฒนธรรมอยู่เหมือนกันถูกต้องค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ